ยู่กันที่ SLR มือ2นะครับตัวนี้เป็นสีดำบ้างนะครับอุปกรณ์2ชุดนี้นี่คือเราใส่ไปให้นะครับก็ใช้งานขำๆไปนะครับก็มีเลนขยายเนี่ยนะครับกับตัวหน้าก็เป็นนะครับให้ดูจากเลนข้างหน้าอุปกรณ์ครบนะครับศูนย์หน้าศูนย์หลังนะครับพับได้ยังปรับได้อยู่นะครับตรงนี้ยังทำงานปรับได้อยู่นะครับตัวนี้ก้านดึงสลักตัวนี้เป็นโลหะนะครับตัวปรับโหมดสวิตช์การยิงเป็นโลหะกายนี้เป็นโลหะไปแล้วนะครับตัวนี้เป็นรุ่นแรกเลยนะครับแล้วก็พวกน็อตตัวนี้ยังอยู่ครบนะครับอันนี้มีไม่ครบไปข้างนึงแต่มันใส่รางเสริมได้พวกนี้นะครับปกติแล้วถ้าใครจะใส่อุปกรณ์เพิ่มก็ใส่รางเสริมนะครับสายสะพายใส่ไปให้นะครับผมตรงนี้นะครับโอโลมีไฟนะครับตัวนี้ถอดมีไฟระบบเซฟครับนี่ครับระบบเซมินี่ต้องกดไกจมนะครับดึงเลขกระสุนขึ้นมาก่อนตัวนี้นะครับแมกกาซีนนะครับระบบทำงานได้ครบนะครับเนี่ยครับกดไกจมไปเลยนะครับถ้ากดไกไม่จมกรณีมันเปลี่ยนเป็นไกเด็กอะบางทีมันยิงออโต้นะครับกดแบบกดเข้าไปสุดนะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็ไม่ทำงานแต่ถ้าเรากดแค่นี้เนี่ยบางทีมันเป็นรัวใช่ไหมฮะเพราะว่ามันกดไม่เกี่ยวให้มันสับลงไปต้องกดนี่เห็นไหมนี่นะครับพอเป็นออโต้ครับปึ๊บความต่อเนื่องในการยิงนะครับแม็กตัวนี้มันถูกโง่มาใหม่ไงนะ SLR จริงๆเดิมถ้าใส่ลูกไม่ใหญ่พอนะครับยิงไม่ค่อยออกหรอกครับตัวนี้นะครับแม็กมันถูกปรับแต่งมาใหม่นะครับบวกกับตัวชุดข้างในนิดหน่อยนะครับไกเนี่ยรุ่นแรกจะเป็นพลาสติกนะครับตัวนี้เป็นโลหะมาแล้วนะครับเราก็ดูได้ไงครับกระสุนเนี่ยมันจะหมดไม่หมดดูจากช่องตรงนี้ครับมันยังเยอะอยู่เลยนะครับผมยิงไปเยอะแล้วนะเนี่ยมันยังอยู่เลยตัวนี้นะครับเราก็ยิงไปสบายครับไล่นกนะฮะวิลาบครับไม่ตายครับแต่ว่ายิงแล้วก็รู้สึกเจ็บได้ความเร็วในการยิงใช้ได้ครับผมนี่นะครับหมดแล้วนะครับอยู่ในช่องตัวนี้มันไม่มีกระสุนแล้วนะครับเนี่ยนะครับอีกข้างนึงก็ได้เนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับประมาณนี้นะครับใส่ตัวพันท้ายเนี่ยปรับได้นะครับถ้าจะปรับเนี่ยกดข้างเดียวนะครับกดข้างเดียวแล้วก็ปรับไปแบบนี้เนี่ยแต่ถ้าจะเอาออกเลยเนี่ยต้องกด2ข้างตรงนี้นะครับเนี่ยแบตเตอรี่ใส่ตรงนี้นะครับก็พอเวลาจะใส่ต้องบีบ2ข้างเหมือนเดิมนะครับ2ข้างข้างนี้กับตรงนี้นะครับนะครับแต่ตอนปรับเนี่ยเราปรับข้างเดียวนะครับเวลาเราปรับเรากดข้างเดียวแล้วก็ปรับได้นะครับประมาณนี้นะครับนะครับกระสุนใส่ตรงนี้ครับฝาบนตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ